ที่เสนาหอยกันบ้างดีกว่าช่วงนี้นะงานแน่นเอียดจนไม่มีเวลาพักเลยค่ะคิวงานแน่นไม่แพ้พระเอกฮอตเลยนะคะหนุ่มอ้วนดำอารมณ์ดีเสนาหอยเกียรติศักดิ์ประนอกจากนั่งโต๊ะทำหน้าที่ผู้บริหารบริษัทลัก666ที่ทำร่วมกับเพื่อนซีวิลลี่แมคคินทอชแล้วยังมีคิวถ่ายซิทคอมสุดหาฟิตเนสเสด็จญาติทางช่อง9 Mcot HD แถมเจ๊อแมนด้าเอ้ยเสนาหอยยังร่วมเดินสายไปมอบโชคให้กับผู้ชมทางบ้านกับกิจกรรมแจกสนุกสุขสนานด้วยจึงแทบไม่มีวันหยุดให้พักผ่อนเลยสักวันแต่ระดับเสนาหอยสักอย่างบอกสบายเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจจ้าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยกายฮะแต่สบายใจแล้วก็สนุกใจเพราะว่าเราขอบคุณที่ช่อง9ให้โอกาสเราในการทำซิทคอมเรื่องนี้มันเป็นงานใหม่ที่ทำให้ผมรู้สึกมันมีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตแล้วเราทำรายการมาทั้งชีวิตอ่ะแล้วอยู่ๆวันนึงได้ทำซิทคอมซึ่งเราอ่ะโตเติบโตมากับละครเวทีเกิดเติบโตมากับอะไรต่างๆนานาแล้วเรามาได้ทำซิทคอมมันทำให้ชีวิตเนี้ยมันเหมือนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราเลยทำให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยหรอกผมใช้วิธีการหยุดตัวเองสักครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการหยุดแล้วฮะทำงานอยู่ปุ๊บก็นั่งเฉยๆอยู่สักครึ่งชั่วโมงนั่นเป็นการพักผ่อนของผมแล้วฮะส่วนน้ำหนักที่ลดเอาอย่างต่อเนื่องเจ้าตัวก็บอกว่านอกจากอยากให้พุงหายแล้วก็ยังอยากจะมีซิกแพคมาเสริมเสน่ห์เหมือนหนุ่มๆหุ่นแซ่บคนอื่นๆเขาบ้างแม้ไม่รู้จะได้อย่างที่หวังหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามฟิตต่อไปค่ะสู้ๆนะคะพี่หอยเป็นกำลังใจให้แอบอยากเห็นซิกแพคของพี่หอยเหมือนกันนะคะสักวันหนึ่งพวกเราคงจะได้เห็นกันใช่ไหมล่ะเอาล่ะมาที่งานใหญ่ของเรากันบ้างดีกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับงาน Night Ten Award 2016นะคะซึ่งปีนี้งานนี้จะเกิดขึ้นในวันพุธที่25พฤษภาคมนะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นทางเราจึงขอเชิญผู้ผลิตผลงานบันเทิงทุกค่ายทุกประเภททั้งภาพยนตร์ละครดนตรีแล้วก็รายการประเภทบันเทิงต่างๆส่งผลงานที่เคยเผยแพร่ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2558มาเพื่อการพิจารณากันได้นะคะติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ www.nightten.tv ค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดียวๆนะคะช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปพบกับความพิเศษค่ะเพราะกริติจะพาไปพูดคุยกับสาวนุ่นวรนุชนะคะรับรองค่ะว่าคุณจะรักเธอมากขึ้นสักครู่เดียวค่ะ